และสร้างเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมการค้ากันก็อย่างที่ท่านทราบกันดีว่าในสองฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการทุกท่านจะได้ทราบจากสภาวิชาการจังหวัดระยองนะครับซึ่งชิ้นงานให้เกิดชิ้นงานและการวิจัยใหม่ๆในภาคการศึกษาในพื้นที่นะครับในด้านผลิตภาพและศักยภาพแมทชิ่งอินโนเวชั่นนะครับอินสมาร์ทอินดัสอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในส่วนที่เฉพาะสำหรับการประกาศมันจะมีโรงที่เป็นข้อเสนอต่างได้เดินทางมาพอสมควรแล้วนะครับยิ่งขณะนี้เราทราบแล้วว่าท่านนายกท่านกลับมาได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้ PEC เดินหน้าต่อในสายการศึกษาเนี่ยผมเรียนว่าทั้ง3จังหวัดเนี่ยได้มาพูดถึงเรื่องของการจัดคนนะจัดกำลังคนเนี่ยเข้าสู่ระบบของการของภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยขณะนี้ก็ผันตัวออกมานะครับเพื่อช่วยกับภาคการศึกษาจะเริ่มเห็นภาพของการที่เราจะมีการให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบของภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็ยังอยากเห็นให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยทำการสนับสนุนกับภาคการศึกษาให้มากขึ้นอีกนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังมีแค่เป็นโมเดลหรือเป็นอะไรที่ยังไม่มากพอนะครับถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้คิดที่จะมีร่วมงานกันนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วสายการศึกษาเราจะปรับตัวได้เร็วขึ้นเพราะเรากลัวว่าการที่เราคิดวันนี้เราจะได้คนวันนี้มันคงไม่ใช่มันจะต้องอีกกี่ปีที่เราจะได้เห็นภาพที่นักศึกษาของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้โดยอย่างไม่ต้องลำบากมากมายที่ขณะนี้ความห่างระหว่างการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าได้ยินมาเนี่ยจะรู้ว่าขณะนี้เรื่องของหลักสูตรเรื่องของอะไรต่างๆของภาคการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ากว่านะฮะหรือพัฒนาไม่ทันต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้เขาไปเร็วมากนะฮะเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ AI เรื่องของ IoT ต่างๆพวกเนี้ยนักศึกษาอาชีวะหรือภาคส่วนของการศึกษาเนี่ยได้ปรับระดับขึ้นไปหรือยังแต่ว่าทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาปรับไปแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะฉะนั้นเรียนว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพยายามที่อยากจะให้มาเจอกันหรือวิ่งตามทันกันให้ทันนะครับโครงการนี้เหมือนกันครับจริงๆเนี่ยการที่นักศึกษาเริ่มเอาผลงานวิจัยเนี่ยออกมาอย่างข้างนอกเนี่ยเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาดูว่าขณะเนี่ยน้องๆเนี่ยได้ทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับหรืออันที่สองคือน้องๆจะได้รู้ว่าภาคอุตสาหกรรมตอนนี้เขาต้องการอะไรอย่างชัดเจนนะครับเพื่อจะได้นำไปคิดมาช่วยกันนะอันนี้ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากเห็นว่าผลงานของน้องๆเนี่ยได้เข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้จริงการที่เราได้ท่านนายกคนที่ได้สนับสนุน PEC มาตั้งแต่แรกเข้ามามันจะทำให้ PEC เนี่ยเดินหน้าไปได้เร็วมากมากใช่ไหมผมว่ามันอันนี้พอรถแมพเนี่ยมันเดินต่ออันนี้มันจะชัดเจนว่าในงานที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องเกษตรเขาเรียกอะไรล่ะเกษตรที่ทาง EC จะลงไปช่วยนะครับหรือทางด้านของท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดของมันที่จะเดินไปเมืองการบินที่เราจะเกิดขึ้นที่ชลบุรีเนี่ยนะครับที่อยู่ตะเภาเนี่ยหรือจะไปเรื่องของรถไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นหรือเป็นไปตามแผนดังนั้นผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะมีศักยภาพที่จะทำให้ EC เราเติบโตหรือพัฒนาได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ตามแผนที่เรากำหนดไว้